ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระเทิดขนนกกลุ่มวัดเสมาสามชั้นจังหวัดเพชรบุรีพระเทิดขนนกกุ่มวัดเสมาสามชั้นนับเป็นพระกุ่มเก่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสะสมกันเป็นอย่างมากอีกพิมพ์หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสำคัญเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิมาสมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยสมัยลพบุรีจนถึงสมัยอยุธยาสาเหตุที่เรียกกันว่าเทิดขนนกนั้นเรียกขานตามลักษณะของพระเศียรซึ่งประดับมงกุฎหรือที่เรียกกันว่าเทิดส่วนคำว่าขนนกมาจากลักษณะที่เป็นแฉกคล้ายขนนกเสียบเรียงกันจึงรวมเป็นเทิดขนนกมีพุทธคุณปรากฏเป็นเลิศในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีสถานที่พบพระซึ่งปัจจุบันก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรบุรีนั่นเองพระเทิดขนนกกุวัดเสมาสามชั้นแตกกลุ่มออกมา2ครั้งโดยครั้งแรกในราวพ.ศ. 2473และครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2513เกิดจากนักเรียนและพันโรงโรงเรียนการช่างชายเพชรบุรีได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนซึ่งติดกับวัดร้างก็คือวัดเสมาสามชั้นนั่นเองโดยจุดไฟเผาพงหญ้าแห้งซึ่งสูงกองเป็นเนินไว้ไฟได้ลุกลามไปถึงเนินดินแห่งหนึ่งใกล้ๆกันแล้วไฟก็ดับมอดไปเฉยๆทั้งที่บนเนินดินนั้นมีหญ้าแห้งและวัชพืชรกรุงรังอันเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีนักเรียนและพันโรงจึงเอากระดาษจุดไฟโยนใส่กองหญ้าอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลไฟติดแค่ประเดี๋ยวเดียวก็ดับมอดเหมือนเช่นเคยเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นบรรดาครูนักเรียนและพันโรงต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าใต้พื้นดินแถวนี้คงจะมีของดีของขังซุกซ่อนอยู่เป็นแน่แท้จึงช่วยกันขุดคุ้ยเนินดินนั้นดูปรากฏว่าขุดพบเศษอิฐเก่ามากมายและเมื่อขุดลึกลงไปอีกประมาณ1เมตรเศษจึงได้พบอิฐโบราณขนาดใหญ่ปูเรียงกันไว้แต่ไม่สามารถงัดแงะออกหรือทุบทำลายให้แตกได้ประจวบกับเวลานั้นใกล้มืดค่ำทั้งหมดจึงเลิกขุดโดยนัดกันว่าวันพรุ่งนี้ค่อยมาขุดกันต่อในตอนกลางคืนของวันนั้นเองมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งทราบข่าวจากเพื่อนพันโรงจึงชวนกันมาขุดต่อและสามารถทำลายแผ่นอิฐโบราณขนาดใหญ่นั้นได้ปรากฏว่าใต้แผ่นอิฐได้พบพระเครื่องเนื้อจินสนิมแดงประมาณ200กว่าองค์ทั้งหมดเป็นพระศิลปะลพบุรีมีด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์ที่มีองค์พระประทับนั่งในสมเรือนแก้วเรียกกันว่าพระยอดขุนพลและอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์ทรงองค์พระเหมือนกันแต่ตัดปีกชิดจนเห็นแค่เพียงองค์พระเรียกกันว่าพระเทิดขนนกลักษณะเป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงมีพุทธศิลปะแบบสมัยลพบุรียุคต้นองค์พระมีขนาดกำลังดีคือมีความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรและกว้าง 2.3 เซนติเมตรพุทธลักษณะขององค์พระด้านหน้าพระประธานประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะบัวเล็บช้างมีกลีบบัวใหญ่3กลีบและกลีบแซม2กลีบมีพระเศียรทรงเทิดลักษณะเป็นรูปมงกุฎแบบเตี้ยมีขอบกระบังหน้าลักษณะคล้ายขนนกมี3กลีบและจะมีกลีบเล็กๆโค้งอยู่ด้านหน้าเป็นกระจังอีกอันหนึ่งซึ่งพระเทิดขนนกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวัดค้างคาวไม่มีกลีบเล็กๆนี้ฉลองพระศรแบบสร้อยสังวานต้นพระพาหาทั้งสองข้างประดับพาหุรัตส่วนด้านหลังมีพิมพ์หลังลายผ้าและพิมพ์หลังเป็นแอ่งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นสองพิมพ์คือพิมพ์เทิดขนนกแบบมีซุ้มนิยมเรียกกันว่าพระยอดขุนพลองค์พระประธานประทับนั่งภายในซุ้มเรือนแก้ว
พิมพ์เทิดขนนกแบบธรรมดารอยองค์ไม่มีปีกข้างเข้าใจว่าเป็นการตัดกรอบพิมพ์ชิดองค์พระจึงตัดกรอบเส้นสุ้มออกไปด้วยพระเทิดขนนกเป็นพระเนื้อจินตะกั่วสนิมแดงส่วนใหญ่จะปรากฏสนิมแดงสีแบบเปลือกมังคุดแก่หรือสีลูกว่าสุกน้อยองค์ที่จะเป็นสีแดงเลือดนกหรือแดงปนส้มเมื่อนำสำลีหรือผ้านิ่มๆมาเช็ดจะเกิดความมันวาวและใสผืนผิวขององค์พระจะมีลักษณะแห้งบางองค์ปรากฏรอยปีแตกรานคล้ายเส้นใยแมงมุมการพิจารณาพระเทิดขนนกจึงใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกับพระเนื้อชินตะกัวที่บรรจุกุโดยทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติคือผ่านการเวลามาเนิ่นนานก็จะปรากฏคราบไขความเก่าตามธรรมชาติลักษณะเป็นไขสีขาวขุ่นผุดออกจากเนื้อองค์พระบางครั้งอาจเป็นสีน้ำตาลอ่อนแซมอยู่กับสนิมแดงที่จับเกาะติดแน่นทั่วองค์พระซึ่งล้างออกยากมากนอกจากนี้จะมีคราบหินปูนเกาะติดอยู่องค์พระบางองค์เกาะหนามากคล้ายขี้ตะกรันโดยเฉพาะกุที่มีความชื้นและน้ำท่วมถึงคราบกรวดดินและทรายที่ฝังทับถมเป็นคราบสีน้ำตาลแต่เมื่อนำมาล้างออกจะปรากฏพระที่งดงามยิ่งปรากฏคราบสนิมแดงชัดเจนทำให้การพิจารณาธรรมชาติความเก่าขององค์พระง่ายยิ่งขึ้นถ้าสนราคาเช่าหาของพระเทิดขนนกกุวัดเสมา3ชั้นองค์ที่มีสภาพสวยพอประมาณเช่าหากันอยู่ที่หลักแสนต้นๆส่วนสภาพสวยๆพระเทรอติดชัดลึกพร้อมมีไขหนาดินที่กุเดิมๆราคาก็อยู่ที่หลัก 200,000 ขึ้นไปยิ่งพิมพ์ที่มีองค์พระประทับนั่งในสมเรือนแก้วแบบยอดขุนพลราคาก็จะทวีสูงขึ้นกว่านั้นมากครับและนี่ก็คือวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ